สวัสดีครับพบกับพี่เก้งนะครับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เป็นงานของคายูดูนะครับนี่นะครับคายูดูนะงานของญี่ปุ่นนะครับเป็นรถถังเพนเซอร์นะครับหน้าตาแปลกๆหน่อยคันนี้ไม่เคยเห็นนะเป็นเหมือนป้อมปืนเลยนะครับตามที่แกะออกมาให้ดูตอนต้นคลิปแล้วขนาดแค่นี้เองครับสเกล1:144นะครับน่าจะได้ตัวอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นขาทรายหรือเปล่านะครับผมเดาว่าเป็นตัวนี้นะผมเดาว่าเป็นตัวนี้แต่ไม่แน่ใจนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกนะครับก็จะอยู่ในเกจนะครับที่แบบต้องตัดออกนะแต่เกจไม่ได้ตัดออกนะครับก็สไลด์ไว้คืนนะครับพร้อมกับพ่นอาหารครับ3ตัวสไลด์ออกมาได้เลยงานละเอียดเลยครับก็จะมีตำแหน่งต่างๆนะครับมีถือปืนมีกำลังทำหน้าที่แล้วก็มีกำลังนั่งอยู่นะครับก็ยังไม่ตัดใส่ไว้ในเกียร์อย่างนี้แล้วก็จะเป็นชั้นที่2ครับเป็นเจ้าตัวพระเอกเป็นรถถังไม่กล้าหยิบแรงนะบอบบางนี่ครับเทียบกับมือของพี่เก้งครับคันนี้ละเอียดดีเทลโคตรดีเลยนี่นะครับเซนเซอร์นี่น่าจะเป็นของเยอรมันนะละเอียดมากครับดีเทลครับดูตรงป้อมปืนครับเป็นรถถังที่แปลกนะครับคันนี้พี่เก้งไม่เคยเห็นน้องๆสามารถคอมเมนต์ได้นะครับเอาประวัติมาบอกพี่เก้งหน่อยนะคันนี้หาไม่เจอจริงๆนี่ครับปืนจะสามารถขยับได้ยกได้นิดหน่อยนะดีเทลดีมากครับอ่ะเดี๋ยวพี่เก้งหมุนโชว์ตัวให้ดู1รอบนะครับผมจะได้เห็นดีเทลชัดๆนะครับมุมนี้ลองให้เทียบกับเจ้าไทเกอร์ของ Hyper Hobby นะครับเป็นคนละค่ายกันนะครับดีเทลก็ขึ้นอยู่กับรูปลักษณ์นะแต่ชอบสีนี้มากกว่านะกว่าลายพางมาดูอึมครึมนะครับมันมองดีเทลไม่ค่อยชัดคันนี้ดีเทลชัดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นรถถังแปลกๆอีกหนึ่งคันนะที่พี่เก้ไม่ค่อยเห็นนะครับดีเทลดีเลยแล้วมันเป็นสเกลเล็กถ้าเทียบกับมือนะครับมือของเก้มันเล็กมากเลยนะเดี๋ยวลองเอาไม้บรรทัดมาท่าไปดูนะครับนี่นะลองกะระยะดูนะครับตัวนี้ด้วยสายตาเนี่ยประมาณ4เซนครับความยาวจากล้อหน้าถึงสายพานหลังนะครับ4เซนถือว่าเป็นอีก1คันนะครับที่ดูแจ๋วเลยนะแล้วก็แปลกมากนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็แกะออกมาจากห่อแล้วก็มาวางได้เลยแทบไม่ต้องทำสีเลยนะครับก็ถือว่าเป็นของสะสมที่แบบสมจริงเหมือนจริงเลยนะนี่นะครับอ๋อนี่ไงขาตั้งปืนนะครับที่เห็นโอ้มันเป็นขาย้ำอย่างนี้นี่เองสุดยอดเลยคันนี้เดี๋ยวลองเทียบกับมือแล้วก็รูปหน้าของพี่เก้งดูว่ามันเล็กจริงๆนะอยากให้เห็นนะครับว่ามันเล็กมากเลยนะครับนี่เทียบให้ดูแล้วนะครับมันเล็กจริงเล็กขนาดไหนอันนี้เอามาใกล้ชิดหน้าเลยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเจ้าไทเกอร์แล้วก็เจ้าเพนเซอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวหยิบมาให้ดูชัดๆขออนุญาตพลิกนิดนึงนะครับนี่ครับนี่จับอย่างนี้แล้วกันเทียบกันอย่างนี้เลยนี่นะชัดๆเลยนะครับคันเล็กมากครับนี่ฮะโอเคเลยนะยังไงก็เดี๋ยวเจอกับพี่เก้งนะครับรายการซีเก้งทอยเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้ก็เอาของเล่นแปลกๆนะครับเอาที่เขาไม่ค่อยรีวิวมาให้ดูกันดีกว่านะครับรถเหล็กเนี่ยอาจจะเห็นกันเยอะแล้วหลายช่องนะวันนี้ก็เอาของเล่นแปลกๆนะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆนะครับมาดูกันนะเจอกันคลิปหน้ากับพี่เก้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับนี่คันนี้โคตรแจ๋วเลยสวัสดีครับไปไปก่อนครับผมฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ